ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5% อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพชรรับเติมเกม EA FC 24และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top Upสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็จะมาแนะนำนักเตะนะครับผมตัวเมตานะครับผมนะที่จะเอามาแบกทีมนะผมวันนี้ถึงคิวของตัวรุกแล้วนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตเกินก่อนเลยนะครับไอ้พวกตัวต่ำกว่าหมื่นอะไรเงี้ยที่แบบคนใช้กันเนี่ยผมจะไม่เอามานำเสนอแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบผมมองว่าถ้าต่ำกว่าหมื่นเนี่ยหลักพันเนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้ในช่วงเริ่มต้นอยู่แล้วผมเนี่ยผมก็จะจัดไว้ในอยู่พวกนั้นน่ะเป็นตัวเริ่มต้นครับแต่ตอนเนี้ยเรามามองว่าเราเริ่มทำทีมดีขึ้นแล้วยังไงต้องเป็นหลักหมื่นขึ้นไปแล้วแล้วก็เอามาใช้งานลุยฟุตแชมป์อะไรอย่างงี้เอาเป็นตัวเมตาครับแล้วก็ในส่วนของตัวลุกเนี่ยขอบอกอีกนิดนึงครับว่าตัวรุกแต่ละตัวเนี่ยอย่างเช่นบางตัวปีกซ้ายอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นปีกขวาได้อะไรทำนองนี้นะครับผมบางตัวปีกซ้ายเล่นกองหน้าได้อย่างเลอาเอมบัปเป้อย่างเงี้ยยืนปีกซ้ายก็ได้ตำแหน่งตัวจริงยืนกองหน้าก็ได้ซึ่งอันนั้นอ่ะคุณเอาไปปรับใช้กันเองผมจะอาจจะคอมเมนต์ไว้ว่าแบบเอ้ยตัวนี้เป็นหน้าดีกว่าตัวนี้เป็นปีกดีกว่าแต่ว่าที่ผมจะเรียงตามหน้าการ์ดนะครับผมจะเรียงตามตำแหน่งหน้าการ์ดนะแต่ว่าไอ้เรื่องว่าคุณจะเอาไปยืนปีกหรือยืน ST เนี่ยมันแล้วแต่เลยเพราะมันสลับกันได้หมดเอ็มบัปเป้ไม่จะอยากยืนปีกก็ยืนได้ครับอยากยืนหน้าก็ยืนได้และฟอร์ดอย่างเงี้ยอยากยืนปีกก็ได้อยากยืนหน้าก็ได้อันนี้มันแล้วแต่เราถนัดเพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนนะผมจะยึดตามตำแหน่งหน้าการ์ดนะผมที่จะเรียงมาเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับผมก็คือ LW นะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะผมเนี่ยอย่างอเดเยมี่เนี่ยยืนปีกขวาก็ได้หรือยืนกองหน้าก็ได้แล้วก็ไปปรับใช้กันเอาเองนะครับผมในส่วนของอเดเยมี่เนี่ยความเร็ว96ถือว่าโคตรเร็วเลยครับผมโคตรเร็วแล้วก็ฟินิชชิ่ง80อาจจะดูน้อยนะวิชั่นจ่ายบอลนี่แย่มากครับผมแล้วก็ความคล่องตัวถือว่าโอเคพอรับได้ครับผมในราคา 28,000 แต่ว่าความเร็วระดับ96เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าโดนมันเผาแล้วเนี่ยร้องเจี๊ยบครับผมแถมมีควิกสเต็ปสีทองแล้วมีลาปิดสีเงินครับยิ่งช่วยมันเร็วขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าเป็นตัววิ่งทะลวงชั้นดีเลยครับผมนะจะยิงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แม่งเร็วจริงต้องยอมมันครับราคาเลยขึ้นมา 28,000 ทั้งที่เรทแค่80นี่ยังไงครับอเดเยมี่มีควิกสเต็ปสีทองของโคตรดีครับตัวนี้ถัดมาครับผมตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับลุยดีอาร์ตครับผมความเร็วอยู่ที่91ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยมีควิกสเต็ปสีเงินแล้วก็เทคนิคอลสีเงินครับผมฟินิชชิ่ง81ช็อตโพสต์84ถือว่าพอได้ครับจ่ายบอลอยู่โอเคดริบบิ้งกลางๆครับผมมันไม่ได้พิ้วมากเพราะว่ามันตัวค่อนข้างสูง180แต่ก็ไม่ถึงกับหนืดครับสเตมินา84ตัวนี้เป็นปีใช้งานเลยครับผมถัดมาครับคีเอซ่าครับผมความเร็วอยู่ที่91ครับผมฟินิชชิ่งช็อตพาวเวอร์ถือว่าใช้ได้ครับจ่ายบอลโอเคความคล่องตัวโอเคสเตมินามีครับผมข้อดีของคีเอซ่าคือมันมีราพิดสีทองครับผมตัวนี้นะช่วยในการสปินสปีดนะครับผมถัดมาครับคิงส์ลีย์โกมองครับตัวนี้ความเร็วอาจจะไม่แตะ90นะ89ครับผมแต่ว่าจุดเด่นมันคือสกิลมูฟ5ครับผมแล้วก็มีพิกสเต็ปเงินครับผมนะตัวนี้ยืนปีกได้2ฝั่งเลยครับผมในเรื่องของการยิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างกลางไปทางแย่ครับผมส่วนจ่ายบอลเนี่ยโอเคแล้วก็ความคล่องตัวเนี่ยถือว่าดีครับ agility มาถึง92ครับผมตัวนี้ถือว่าใช้ได้ในแก๊งบุนเดสนะถัดมาครับผมลอเรนเห็มครับผมลอเรนเห็มตัวนี้ราคา 20,000 นะครับความเร็วอยู่ที่90ครับผมชูตติ้งนี่ไม่ใช่จุดเด่นของเธอครับแต่ว่าเรื่องเด่นของเธอคือครอสซิ่งครับผมครอสซิ่ง92แล้วมีสกิลเป็นวิปเป็ดนะครับผมเป็นวิปเป็ดพาสสีทองนะผมช่วยให้ครอสดียิ่งขึ้นไปอีกนะแต่ข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันคือพี่ไม่ใช่จะเรียกพี่แคร์ต้องเรียกว่าคุณผู้หญิงนะครับผมคุณผู้หญิงท่านนี้นี่สกิลมูฟ4นะครับวีฟุต3นี่ครับคือข้อเสียวีฟุต3เพราะฉะนั้นแกจะได้แค่เท้าซ้ายอย่างเดียวเลยเท้าขวาจะเปิดไม่ดีนะครับต่อให้มีวิเพทพาสก็ตามเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังในเรื่องนี้นะครับผมถัดมาครับผมมอลลาลีสเวนสันเนี่ยผมตัวนี้ได้45นะครับผมได้45ความเร็ว93ถือว่าเร็วเลยทีเดียวฟินิชชิ่ง83อันนี้ใช้งานได้ครับช็อตโอเวอร์8เอ็นล็อกช็อต80ครับจ่ายบอลโอเคด้วยนะวิชั่นช็อตพาสก็ดีครับในส่วนของความคล่องตัวอาจจะไม่ได้จัดมากนะเทียบกับตัวหญิงตัวอื่นแต่ว่า82 88บาลานซ์เนี่ยก็ไม่แย่ครับผมเซมิล่า89เล่นได้สบายครับส่วนสูง163มีควิกสเต็ปสีเงินเทคนิคอลสีเงินอันนี้ถือว่าดีครับแถมมีฟุต5ด้วยนะตัวนี้แต่อาจลิงก์ยากไปนิดนึงเพราะว่าอยู่ลีกเขาเรียกอะไรลีกผู้หญิงอเมริกาครับผม
ถัดมาครับปีกกึ่งกองหน้าตัวเทพครับผมอาตีซอนฮึงมินครับมีฟินเนสช็อตทองอันนี้หืมโหดมากครับกดฟินเนสช็อตนี่แทบหายครับผมแล้วก็มีลาผิดกับควิกสเต็ปเงินด้วยเพิ่มความเร็วนะครับความเร็ว87แต่พอมีเพลย์สไตล์2อันนี้มาก็ดูดีขึ้นครับผมแล้วก็เรื่องของความคมในกรอบนอกกรอบนี่โหโคตรเด็ดเลยครับฟินิชชิ่ง89ลองช็อต89ครับผมจ่ายบอลโอเคความคล่องตัวไม่ใช่จุดเด่นของพี่แกอยู่แล้วจะหนืดๆทื่อๆหน่อยแต่ได้วิกฟุต5ครับปั่นบอลคมจัดๆได้2เท้าแล้วมีสีเงิน2อันนี้โหของดีครับซอนฮึงมินถัดมาครับเรอัลอย่างที่ผมบอกนะเนี่ย ST ก็ได้ครับหรือปีกซ้ายก็ได้นะตัวนี้ได้44ครับผมความเร็ว93ครับโคตรเร็วครับแล้วตัวใหญ่ด้วย188สเตนดีครับแล้วเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่บาลานซ์ไม่ค่อยตกนะส่วนใหญ่นักเตะตัวที่สูงสูงหน่อยบาลานซ์จะตกเห็นไหมบาลานซ์มันจะตกครับแต่อย่างเรอัลเนี่ยบาลานซ์มา80 agility 85ถือว่าสวยเลยครับผมจ่ายบอลไม่ใช่จุดเด่นที่แกเรื่องยิงบอลถือว่ากลางๆครับแต่เร็วหนาแข็งตัวใหญ่แล้วก็เรื่องของความหนืดไม่แย่จนเกินไปแถมมีลาปิดสีทองควิกสเต็ปสีเงินฟินเนสช็อตเงินของโคตรดีซีเรียอาร์ครับผมถัดมาครับมาครับแรดฟอร์ดตัวนี้แน่นอนครับสกิลมูฟ5ครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับแล้วก็เวิร์กเรทไฮทับโลครับแต่ว่าเรื่องของเพลย์สไตล์เนี่ยเป็นพาวเวอร์ช็อตนะเป็นพาวเวอร์ช็อตสีทองครับซึ่ง ส่วนตัวผมมองว่าพาวเวอร์ช็อตสีทองเนี่ยก็จะพูดยังไงอ่ะผมว่าใช้งานได้ครับผมแต่อาจจะไม่ดีเท่าถ้าเทียบฟินิชช็อตกับตีเวล่าผมชอบฟินิชช็อตกับตีเวล่ามากกว่าแต่พาวเวอร์ช็อตก็ไม่ได้แบบไม่ได้กลัวกับครับผมนะความเร็ว90ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับผมฟินิชชิ่ง86ใช้ได้เลยช็อตพาวเวอร์93ครับผมเรื่องของการจ่ายบอลทรงๆแล้วความคล่องตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เป็นแบบปีกสไตล์ทื่อๆนะหรือจะไปเล่นกองหน้าผมว่าแรดฟอร์ดนี่เล่นกองหน้าน่าจะดีกว่านะครับผมมีควิกสเต็ปสีเงินด้วยมาครับตัวตึงครับนะเจ้าหนูเนมานะครับผมนะไม่เจ้าหนูแล้วแหละเฮียความเร็ว86ครับถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับผมนะในสายปีกเทคนิคอลนะครับผมเนี่ยอย่างเนมาผมถือว่าเป็นปีกเทคนิคอลนะอย่างเลอเอาอย่างนี้ถือปีกวิ่งครับอย่างเนมาผมคือเป็นติปีกเชิงครับผมนะตัวนี้ดิมปิ้ง93 agility สูงมากบอลคอนโทรลสูงมากดิมปิ้งคอมโพเชอร์ดีมากครับผมจ่ายบอลดีด้วยวิชั่น90ช็อตพาส85เรื่องของการยิงอาจจะไม่ใช่จุดเด่นพี่แกครับแต่ว่าเรามาดูทางเพลย์สไตล์ครับผมมีทริกสเตอร์ครับผมอินซิสซีฟพาสเทคนิคอลแฟร์ควิกสเต็ปเฟิร์สทัชแล้วก็ตีเวลล่าครับผมของดีๆทั้งนั้นเลยครับนะของดีๆทั้งนั้นเลยราคา 400,000 แต่ลิงก์ลีกซาอุอันนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยแถม55ครับก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอยู่แล้วเนาะและสุดท้ายครับวินิชูสจูเนียร์ครับโคตรเก่งแม่งโคตรเก่งแม่งเก่งมากเก่งโคตรครับเป็นการ์ดปีกซ้ายนะผมมีควิกสเต็ปสีทองแล้วความเร็ว95ครับโคตรไวแล้วพี่แกคล่องจัดด้วย agility 94บอลคอนโทรลดิบบิ้งก็ดีครับผมนะฟินิชชิ่ง89ยิงในกรอบค่อนข้างคมเลยครับจ่ายบอลกลางๆครับผมสเตมินา84แล้วก็มีฟินเนสช็อตนะครับฟินเนสช็อตสีเงินลาปิดเงินตีเวลล่าครับผมสกิลมูฟ5วิกฟุต4ราคา1,200,000โคตรโหดครับมาต่อกันที่ตำแหน่งปีกขวานะครับผมย้ำอีกทีนะครับขอโทษนะครับผมอิงตามหน้าการ์ดนะครับผมปีกขวาบางตัวสามารถเล่นซ้ายได้เล่นหน้าได้ถ้าตัวไหนเหมาะเล่นหน้ามากกว่าผมก็จะแนะนำนะครับผมนะแต่อิงตามหน้าการ์ดนะครับผมจำแนกตามหน้าการ์ดจะได้ไม่งงกันเนาะโอเคครับผมมาลุยเลยลาฟินญาครับผมนะตัวนี้ครับผมราคา 38,000 นะครับผมนะเพสไตล์สีเงินถือว่าใช้ได้นะผมมีควิกสเต็ปมีรีเลนเรทมีลาปิดครับผมไม่ใช้ได้แหละดีครับเอาง่ายคือถ้ามีควิกสเต็ปกับลาปิดเนี่ยผมมองว่าดีเลยแล้วแถมมีรีเลนเรทด้วยครับผมนะความเร็ว91ครับเรื่องของชูตติ้งไม่ใช่จุดเด่นพี่แกครับจ่ายบอลพอได้ความคล่องตัวพอมีครับผมแต่ได้เรื่องของความเร็วครับผมแล้วก็ความอึดครับสเตรดา86แถมมีรีเลนเรทสีเงินครับผมนะถัดมาครับผมตัวนี้ตัวยอดนิยมเลยครับภาคนี้นะเดียบี้ครับเป็นฝรั่งเศสแล้วก็พรีเมียร์ลีกด้วยและได้ควิกสเต็ปสีทองครับจัดจ้านครับความเร็ว95และได้ควิกสเต็ปสีทองถึงแม้จะสกิลมูฟ4วิกฟุต3แต่ดูราคาเนี่ยยัง 50,000 อยู่เลยครับเวิร์กเรทไฮทับโลครับเร็วแล้วก็พริ้วมาก agility บาลานซ์ดีครับส่วนเรื่องยิงจ่ายไม่ค่อยดีแต่ว่าคือมันเร็วจัดแล้วคือตัวมันเร็วพอตัวเร็วจัดเนี่ยมันสร้างความแตกต่างได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคการเล่นมากครับผมเพียงแค่เรากด R1 วิ่งเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็สร้างความแตกต่างได้แล้วครับผมถัดมาครับผม Trinity ลดมันนะครับผมนะตัวนี้ราคา 60,000 นะครับผมตัวนี้ 4-4 นะครับผมเป็นนักเตะหญิงจากสหรัฐอเมริกานะครับผมความเร็ว94ถือว่าเร็วมากครับผมแล้วมีควิกสเต็ปทองอีกแล้วครับผมมีลาปิดเงินมีฟินิชช็อตเงินด้วยนะครับผมนะฟินิชชิ่ง83ดีกว่าไอ้เจ้าเดียบี้ขึ้นมาหน่อยครับผมนะ
จ่ายบอลทรงๆครับผมแต่เรื่องความคล่องตัวเนี่ยจะสู้เดียบี้ไม่ได้ครับผมแล้วสเตมินากับสเตรนท์อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้ก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันครับผมสำหรับรถมันนะจ๊ะถัดมาครับผมโรดิโก้ความเร็วอาจจะไม่แตะ90นะผมมาแค่88ครับผมแต่จุดเด่นมันอยู่ตรงฟินิชชิ่งครับคือยิงในกรอบค่อนข้างคมเลยคือผมว่าเอาไปเล่นกองหน้าได้เลยนะเพราะว่าฟินิชชิ่งมันเยอะครับผมแล้วก็เรื่องของดริปปิ้งเนี่ยโอเคการจ่ายบอลโอเคครับ44มีเทคนิคอลครับผมนะถัดมาครับเดียนนี่ครับเดียนนี่ตัวนี้หน้าการ์ด RWRM ก็จริงแต่ผมแนะนำเป็น ST นะครับสำหรับตัวนี้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามัน44แล้วก็finishing เนี่ย90ครับผมแถมมี quick step สีเงินครับผมความคล่องตัวก็ไม่ได้แย่เลย reaction 90เอ้ยขอโทษครับบอลกระโทน90 dribbling 88แล้วก็ agility 89ครับผมส่วนสูง168ถือว่าไม่เตี้ยจนเกินไปสำหรับนักเตะหญิงนะแล้ว finishing ดีมาก position attack position ก็ดีมากครับผมและจ่ายบอลไม่แย่ด้วย vision 85 shot pass 87ครับผมของดีครับตัวนี้ถัดมาครับผมอุสมานเดมเบเล่ครับทีเด็ดอยู่ที่55ครับผมแล้วก็เพลย์สไตล์ลาปิดสีทองครับผมก็ควิสเต็ปสีเงินครับผมความเร็วก็3ถือว่าเร็วมากครับผมส่วนเรื่องการยิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างแย่เลยสำหรับเดมเบเล่คนบ่นกันเยอะเรื่องการยิงครับผมแต่เรื่องจ่ายบอลเนี่ยโอเคแล้วความคล่องตัวความเร็วเนี่ยคือจุดเด่นครับเล่นปีกเน้นจะตัดสุดเส้นแล้วตบเข้าในอะไรอย่างนี้ทำได้ดีมากครับเดมเบเล่ถัดมาครับผมโมฮัมเหม็ดซาร่าครับผมกองหน้ากึ่งปีกที่แท้ทูครับผมตัวนี้ต่อให้เป็นสกิลมูฟ4วิฟุต3ยังไงก็ต้องนำมันมาแนะนำครับผมเพราะว่ามีฟินเนสช็อตสีทองครับแล้วได้ฟินิชชิ่ง92โพซิชั่น92ครับยิงปั่นซ้ายโคตรคมครับสำหรับซาร่าคมมากคมจริงๆรีแอคชั่น93คอมเพรสเชอร์90ชัวร์ด้วยครับเวลาปั่นความเร็วอาจจะไม่ถึงขั้นจี๊ดแต่89ก็ไม่ได้น่าเกลียดครับตัวนี้เก่งอยู่แล้วครับโมเมนต์ซาร่าแต่อาจจะต้องพึ่งถ้าให้ติก็เรื่องเท้าขวามันแล้วกันนะสำหรับซาร่าครับแล้วก็สุดท้ายครับปีกตัวหญิงนะครับผมนะเกรแฮมแฮนเซนครับราคาเกือบล้านครับแม่เจ้าครับสกิลวูฟ5วีคฟุต4นะครับผมมีทริกสเตอร์สีทองนะครับผมเทคนิคอลสีเงินฟินิชช็อตสีเงินควิกสเต็ปครับผมแล้วก็ตีเวลล่านะครับผมเอาง่ายๆยิงไซก้อยก็ดียิงปั่นก็ดีครับไซก้อยไซโป้งพี่แกได้หมดเลยครับผมนะความเร็วอยู่ที่89ถือว่าไม่ช้าจนเกินไปผมอาจจะไม่แตะ90ก็ตามครับเรื่องของการยิงถือว่ากลางไปทางดีครับจ่ายบอลนี่ถือว่าดีเลยวิชั่น89ช็อตพัด89ครับผมความคล่องตัวก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับผมถึงแม้ว่าล้านที่75นะแต่ agility กับบอลคอนโทรลดิบบิ้งสูงมากครับผมหลัก90บวกหมดเลย stamina 84ครับผมส่วนสูง178ถือว่ากำลังดีเลยเป็นนักเตะผู้หญิงที่ตัวไม่เตี้ยนะตัวสูงกว่าเนมาร์ด้วยซ้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดครับผมสำหรับแฮนเซนครับผมมาถึงตำแหน่งสุดท้ายครับผมกองหน้าตัวเป้านะผมสไตรเกอร์นะครับนะก็เริ่มที่ตัวแรกเลยครับผมตัวนี้ยอดฮิตครับผมดาวินนุนเยสครับผมตัวนี้โอเคแหละว่าเวิร์กเรทมันจะเป็นไฮไฮนะครับผมแล้วก็สกิลมูฟ3วิฟุต3นะครับผมเรื่องของฟินิชชิ่งอะไรมันก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับผมจ่ายบอลก็แย่นะครับผมบาลานซ์ความคล่องตัวก็ไม่ดีนะครับแต่ที่ต้องให้มันเพราะว่ามันเร็วครับ90แล้วเพลย์สไตล์มันมีลาปิดสีเงินและควิกสเต็ปสีเงินแล้วก็สเตรนท์85ครับคือมันเร็วและมันหนามันสามารถพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายและจบสกอร์ได้ครับจะเข้าไม่เข้าเดี๋ยวเราว่ากันแต่มันพาตัวเองไปในพื้นที่สุดท้ายและจบสกอร์ได้ด้วยเท้าขวาครับผมนะสำหรับดาวินนูเยสตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับในราคา 14,000 นะถ้าอยากอัพจากดาวินนูเยสมาหน่อยก็ตัวนี้ครับผมโคโรมูอัตนี่ครับผมนะตัวนี้ความเร็ว90ครับผมเรื่องของการยิงก็ใกล้เคียงกับนูเยสนะผมแต่ว่าจ่ายบอลดีกว่าเล็กน้อยครับผมแล้วก็เรื่องความคล่องตัวดีกว่าเยอะครับผมนะส่วนสูงใกล้เคียงกันเลย187 188นะครับผมนะตัวนี้ได้44ครับผมวันนี้ที่ดีขึ้นมาแล้วก็มีควิกสเต็ปเงินแล้วก็มีฟินิชช็อตทองมีเทคนิคอลครับผมสำหรับโคโรมอนี่นะถัดมาครับผมตัวนี้ก็สไตล์เดียวเลยนะ3ตัวครับผมเป็นกองหน้าที่แบบรูปร่างโอเคแล้วก็เน้นเร็วเข้าไปจบสกอร์ครับแต่ตัวนี้จะเทพสุดครับใน3ตัวที่ผมแนะนำมาก็คือโอซิมเฮนครับผมสกิลมูฟ3บิฟุต4 185ครับผมความเร็ว90ถือว่ายอดเยี่ยมครับผมมีลาปิดสีทองครับผมฟินิชชิ่ง91ครับโคตรคมแอตแทคโพชั่น90ช็อตพาวเวอร์86ครับผมจ่ายบอลแย่เหมือนเดิมความคล่องตัวไม่ค่อยดีเหมือนเดิมครับผมนะแต่ว่าคอนโทรลบอลดีจับบอลดีครับผมแล้วก็สเตมินาสเตรนท์นี่ดีครับผมถัดมาครับผมปกติผมจะค่อนข้างแนะนำกองหน้าเร็วๆเพราะว่ามันเล่นง่ายครับผมมันเล่นง่ายแต่ตัวนี้ต้องหยิบมาหน่อยเพราะว่าอองตุนกริซมานเนี่ยความเร็ว80ก็จริงแต่จะให้ดูสเตตและplay style นะครับผมฟีฟุต3ความเร็ว80แต่ได้ finishing 90 position 90ครับผมจ่ายบอลก็ดีมากๆ vision 88ช็อตพัด89ลองพัด86ครับค่าความคล่องตัวก็ดีมาก agility 89 reaction 90ครับบอลรวม89ครับผมstamina 86อีกต่างหากมงบอลไม่แย่ด้วยครับผมและดูเพลย์สไตล์พี่แกครับมี acrobatic dribbler fair technical incisive pass chip shot finish shot
เอาง่ายๆพี่แกมีทักษะการยิงหลักๆ3อันครับฟินิชช็อตชิปช็อตแล้วฟินิชช็อตเป็นทองด้วยนะชิปช็อตแล้วก็ตีเวล่าไซก้อยครับผมนะแล้วก็มีเทคนิคอลครับเลี้ยงบอลดีแล้วมีอีซี่10พาสจ่ายบอลสามเหลี่ยมดีอีกของดีครับตัวนี้ถึงแม้จะช้าก็เถอะถัดมาครับผมมาดูตัวหญิงกันบ้างครับผมตัวนี้จากบาร์เซโลนานะครับผมโออัสอซิเซตโอโชโฟโตอาครับผมนะตัวนี้44ครับส่วนสูง169เซนถือว่าโอเคเลยสำหรับตัวหญิงครับผมมีลาปิดควิกสเต็ปเงินนะครับผมความเร็ว91ใช้ได้เลยผมคมมากๆครับผมจ่ายบอลถือว่ากลางๆครับผมยังไม่ดีความคล่องตัวดีครับแล้วก็แข็งแกร่งครับผมโอซิมเฮนหญิงนั่นแหละไนจีเรียโอซิมเฮนหญิงนี่เองครับผมถัดมาครับผมแสมเคอะตัวตึงนะครับผมตัวหน้าปกตัวนี้ได้44นะครับแสมเคอะนะความเร็ว85ครับผมเวิร์กเรทเป็นไฮไฮนะครับผมสำหรับตัวนี้นะ เรื่องของการยิงนี่เรียกได้ว่าคมมากนะผมคมกริบเลยแล้วก็จ่ายบอลทรงๆครับผมความคล่องตัวดีแล้วหม่งบอลดีมากนะแต่ว่าตัวไม่ค่อยสูงครับอาจจะแย่งหม่งเขาลำบากหน่อยแต่มีแอเรียลสีเงินก็น่าจะช่วยได้แล้วก็มีพาวเวอร์เดอร์ทองมีควิกสเต็ปมีลาปิดอีกต่างหากก็มีฟินเนสช็อตครับตัวนี้ก็เก่งมากๆครับผมมาครับผมโซเฟียสมิธนะครับผมตัวนี้สกิลมูฟ4วีฟุต5นะผมความเร็ว93แถมมีควิกสเต็ปเงินครับผมนะตัวนี้ยิงคมครับยิงในกรอบคมนอกกรอบพอได้จ่ายบอลก็ถือว่าทรงๆครับผมเซมิน่าเยอะมากความคล่องตัวโอเคครับตัวนี้45นะครับผมได้วีฟุต5คือ2เท้าถนัด2เท้าแล้วคมทั้งคู่นะครับผมโซเฟียสมิธถัดมาครับผมตัวหน้าปกอย่างแท้ทรูนะครับผมเออร์ลิงบลาวฟอลันนะครับผมตัวนี้33ก็จริงนะมาแบบทื่อเลย33นะผมแต่ได้ส่วนสูง195จัมปิ้ง93มงบอลดีครับผมมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะแล้วก็มีควิกสเต็ปนะครับผมสำหรับตัวใหญ่อย่างนี้มีควิกสเต็ปแล้วก็อะโครแบติกยิงคมมากครับแอตแทคโพชั่น96ฟินิชชิ่ง96ชอตพาวเวอร์94โคตรคมครับผมนะสำหรับฮาแลนด์แล้วหนาใหญ่มงบอลได้ยิงบอลคมครับผมถึงแม้จะ33เพื่อแต่ยังไงก็เก่งแน่นอนครับและตัวสุดท้ายครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับผมนะคิลิยานเอ็มบัปเป้ครับเกรดไอคอนครับผมนะก็ยังถึงแม้ไม่ได้เป็นหน้าปกแล้วนะครับในปีนี้แต่ก็ยังโคตรเก่งแล้วก็เก่งแบบยืนหนึ่งเลยครับสำหรับการ์ดทองนะไม่มีใครราคาเกิน3ล้านเหมือนเอ็มบัปเป้ครับมีแค่เอ็มบัปเป้ตัวเดียวเท่านั้นครับผมมาดูที่เป็นสไตล์กันก่อนครับมีควิกสเต็ปสีทองโคตรดีอันนี้ดีมากออกตัวไวมากครับผมราปิดสีเงินบวกกับความเร็ว97แม่เจ้ามีตีเวลล่าครับไซก้อยดีเวิร์กเรทไฮทับโลครับคมจัดๆฟินิชชิ่ง94ช็อตพาวเวอร์90ครับผมโพซิชั่น93ครับจ่ายบอลดีด้วยนะวิชั่น83ช็อตป้าน86นี่ไม่แย่นะครับผมแล้วก็ความคล่องตัวดีมากๆครับผมสเตมิน่า88ครับสกิลมูฟ5วีฟุต4จบจริงๆครับสำหรับตัวนี้โอเคครับผมก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้ดูในส่วนของกองกลางกับกองหลังก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะผมในช่องผมลงคลิปไว้แล้วนะผมนะก็พวกตัวเมตาเหล่านี้ก็ย้ำอีกนิดนึงเผื่อใครมาดูแบบหลังๆผ่านไปนานๆแล้วราคามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ลองเทียบเคียงดูยิ่งได้เกรดตัวดีเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมนะพวกตัวพวกนี้แหละเราก็จะเจอกันในอุดแชมเปี้ยนนะครับผมแบบทั่วๆไปเลยแทบจะเจอกันแบบทีๆเลยถ้าเจอแบบพดตึงๆหน่อยก็เห็นบัปเป้วินี่เจอแบบซอฟๆลงมาหน่อยอาจจะเป็นโอซิมเฮนเลเยอร์อะไรทำนองนี้นะผมนะแต่จะได้เห็นหน้าตาพวกนี้อย่างกี่แน่นอนครับผมเพราะตัวเมตานะครับผมโอเคครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจช่องกราอีหน่อยนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละ1ไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผม 3:00 น.เป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า